มสวัสดีนะคะคุณแม่ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เสถียรธรรมสถานชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่รวมกันอย่างสามติต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่9ฝ่าโควิดจริงๆนะคะเราจะมีวันสงกรานต์วันมหาสงกรานต์วันครอบครัววันผู้สูงอายุในสถานการณ์ที่โลกกำลังต้องการความเข้าใจอย่างมีปัญญาไปด้วยกันจริงๆในยุคนี้คุณแม่จึงขออนุโมทนาอย่างยิ่งต่อการบวชของสตรีผู้กล้าที่จะมาฝึกสติในช่วงโควิดนี้ณขณะนี้ได้รับรายงานว่าเข้ามาแล้ว28ท่านนะคะมี2ท่านที่ตั้งใจจะมาบวชแต่เนื่องจากว่ากรณีของโควิดก็เลยต้องทำให้ไม่สามารถมาได้เพราะฉะนั้นคนที่มาได้แล้วมาถึงตรงนี้แล้วก็ขอให้ตั้งใจให้ตั้งใจที่จะเกิดใหม่ให้ตั้งใจที่จะเปลี่ยนรหัสชีวิตให้ตั้งใจที่จะมีความก้าวหน้าและการบวชไม่มีเป้าหมายอื่นค่ะการบวชมีเป้าหมายเดียวคือเพื่อนิพพานถ้าเราตั้งใจอย่างนี้จริงๆเราก็จะพบว่าจะเป็นเวลา9วัน21วัน1เดือนหรือตลอดชีวิตของเราเราจะมีความสุขกับการที่จะได้เข้าถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้โดยการพิจารณามองเห็นความเป็นอนิจจังอยู่เนืองๆอนิจจังคือความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงอยู่เนืองๆเหมือนเราเห็นทุกเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นมันเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงเห็นความทนอยู่ได้ยากเป็นทุกขังเห็นทุกขังอยู่เนืองๆฝังใจไว้เลยว่าไม่มีอะไรทนอยู่ได้ความกลัวก็ทนอยู่ไม่ได้ความฟุ้งซ่านมันก็แค่มาไปความอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่ให้เราเห็นถึงความเป็นสภาพที่ทนไม่ได้แล้วก็อนัตตาให้ฝังใจเลยว่าโลกนี้ไม่มีฉันไม่มีของฉันถ้ามีนิพพานเป็นเป้าหมายนะคะแล้วก็มีความสุขในการที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานเชิญนั่งตามสบายได้ก่อนไม่ต้องนี่แสดงว่าฝึกมาอย่างดีถึงแม้ว่าเราจะเพิ่งได้พบกันในเร็ววันนี้วันนี้คุณแม่ขอให้คาถาการทำงานก่อนดีไหมหลายคนอยากได้คาถาถ้าเราอยากค้นทุกข์นะเวลามีทุกข์เนี่ยอย่าหนีหนีไม่พ้นคาถาของเราคือทุกข์มีไว้ให้เห็นทุกข์ต่ออีกนิดนึงแต่ไม่มีไว้ให้เป็นเห็นทุกข์เนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิเลยเป็นสารถีที่จะเคลื่อนเราไปสู่นิพพานจงใช้ความอึดอัดคับข้องใจดีให้สูงขึ้นให้เหนือทุกข์ให้ได้ความอึดอัดคือความทุกข์ความคับข้องใจคือความทุกข์ความไม่เป็นดั่งใจก็เป็นทุกข์แต่สิ่งเหล่านี้มีไว้เพื่อดีตัวเราให้พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าหนีก็ไม่พ้นนั้นคาถาแรกคือทุกข์มีไว้ให้เห็นมันมีอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นมันแสดงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเปลี่ยนแปลงและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ด้วยนะไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เรายอมจำนนแต่เรายอมรับสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์หรือเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดทุกข์และเห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์พอเข้าใจไหมจับประเด็นนะค่ะทีนี้วันนี้เป็นวันที่เหมือนกับคุณแม่ลงมาต้อนรับนะคะในการทำงานโดยการมี Facebook Live ของคุณแม่เป็นประจำอยู่แล้วในเวลา18นาฬิกาคุณแม่ก็ต้องคุยกับทางบ้านด้วย
ซึ่งตอนนี้ก็กำลังเดินทางกันอยู่นะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ตอนที่กลับมาจากหุบเขาก็มีสภาพการจราจรที่รถติดทั้งขาเข้าและขาออกสงกรานต์นี้ก็ต้องระมัดระวังการเดินทางอย่างมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมคือเราจะไม่เอาเราไปอยู่ในที่อโคจรพอเข้าใจคำว่าอโคจรนะนักบวชเนี่ยทิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะไม่ไปในที่อโคจรทิดาของเราเป็นผู้มีปัญญามากฉลาดในทางและไม่ใช่ทางเป็นปรากฏการณ์ที่พวกเราทำงานกันอย่างมีความชำนาญในการที่จะบอกว่าคุณแม่ยังเห็นคนที่ตั้งใจที่มีชีวิตที่จะมีเป้าหมายคือนิพพานเนี่ยถึงแม้ว่ากลุ่มจะไม่เยอะแต่มีแม้เรื่องจะยากแต่ก็ทำได้นะคะแล้วก็มีผู้ปฏิบัติธรรมอยู่41ตอนนี้41จากที่สมัครไว้70กว่าก็คงจะเป็นเหตุผลอันเดียวกันนะคะก็มีทั้งมีชายคนเดียวมีหญิงโสด23แต่งงาน12หย่าแล้ว5คือ40นั้น41ก็มีสุภาพบุรุษเพียงคนเดียวการศึกษาก็ตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงปริญญาเอกแล้วก็ทราบว่ามีคุณหมอที่มาอานาปานสติเพิ่งตัดสินใจบวชเป็นคนสุดท้ายของรุ่นนี้เมื่อกี้นี้เองซึ่งคุณแม่ก็อนุญาตขอบวช7วันเป็นคุณหมอสูเมื่อกี้ได้พบกันแล้วก็ยินดีต้อนรับสิ่งที่ต้องการแก้ไขโดยส่วนใหญ่ก็เรื่องใจร้อนความคิดไม่นิ่งที่จริงจิตมันก็ไม่ได้นิ่งนะจิตมันไม่ได้นิ่งคือต้องรู้คิดความคิดมันมาต้องรู้คิดจิตมันมีธรรมชาติของการรับรู้โดยธรรมชาติจริงเนี่ยจิตไม่ได้นิ่งแต่การฝึกให้จิตเนี่ยรับรู้ต่อสภาวะธรรมนั้นและเห็นสภาวะธรรมนั้นเปลี่ยนแปลงทนอยู่ไม่ได้และเป็นอนัตตาเนี่ยจิตจึงจะนิ่งพอเข้าใจนะคะสมมติว่าตามองเห็นจิตมันจะรู้ตามองเห็นจิตเป็นตัวรับรู้ถ้าสวยอ่ะลั่นธมเนี่ยก่อนที่จะมาถึงเนี่ยคุณแม่แวะดูคณะทำงานซึ่งทั้งหมดที่เห็นอยู่เนี่ยคือลั่นธมที่ถูกตัดมาเพื่อพวกเราในวันบวชเลยนะคุณแม่ก็แวะพอดึงลั่นธมขึ้นมาใกล้จมูกจมูกก็ได้กลิ่นจิตก็รับรู้ไม่ใช่จิตมันจะนิ่งไม่รู้นะจิตมันรับรู้ถ้าหอมก็เป็นสุขเวทนาถ้าเรารู้สึกเราจะอาเจียนเราเวียนหัวกับกลิ่นนี้มันก็เป็นทุกขเวทนาหรือเรารู้สึกเฉยๆมันก็เป็นอทุกขมสุขเวทนามี3ความรู้สึกแต่ถ้าเห็นความรู้สึกไม่เที่ยงสุขก็สั้นๆทุกข์ก็สั้นๆอทุกขมสุขเวทนาคือเฉยๆก็สั้นๆคราวนี้จิตจะเริ่มเข้าสู่โหมดของความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานต่อยอดเลยนี่คือจิตเป็นสมาธิเมื่อเราเห็นจิตเป็นสมาธิจะในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนหรือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยเราจะไม่เอาสิ่งที่เราเห็นจากตาแล้วครอบครองได้ใจเราเลยตามองเห็นสวยเราก็เห็นว่าสวย
ต่ไม่ใช่ของเราไม่ครอบครองแต่ถ้าจิตมันเข้าไปครอบครองอะไรแล้วฝังมันไว้ในใจอันนี้ยุ่งแล้วเหนื่อยพอเข้าใจไปทีละน้อยนะแล้วเดี๋ยวกลุ่มนี้หลังจากการเอาผู้ปฏิบัติธรรมก่อนผู้ปฏิบัติธรรมพวกนี้เขาจะอธิบายเรื่องนี้ตอนช่วงที่ผู้บวชเนี่ยไปคลิปผมแล้วปลงผมคุณแม่สวิสการทำงานให้สองเวทีนี้ทำงานกันอย่างเต็มที่เลยพวกนี้ถ้าญาติใครมาก็มาได้แต่ต้องใส่แมสนะคะแล้วก็เราจะจับนั่งกันค่อนข้างห่างหน่อยแต่ละกลุ่มจะไม่ปะปนแบบชิดกันมากนักแต่ว่าก็เป็นวงกลมแต่ต้องใหญ่หน่อยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเหมือนกับเศรษฐีกับคุณแม่เนี่ยที่จริงเขาเคยบวชแล้วเศรษฐีเนี่ยซัมเมอร์เนี่ยจะมาบวชถึงครั้งที่3เลยนะขอบวชเองด้วยน่ารักมากเป็นเด็กพอดีมีคนมาติดต่อการค้ากับแม่เขาติดโควิดเศรษฐีเลยติดล่างแหว่ามาไม่ได้ก็ต้องไปเช็คก่อนถ้าเผื่อปลอดภัยดีก็ค่อยบวชตามไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเรามักง่ายเพียงนิดเดียวแล้วคนที่มาเกิดเป็นตัวพาหะเนี่ยเสถียรจะวุ่นวายมากเพราะเรายังเป็นที่พึ่งของคนได้อยู่เพราะฉะนั้นประกาศไปเลยว่าญาติคนไหนไปอยู่ในที่อโคจรไม่ต้องมาก็ได้ดูการถ่ายทอดได้เลยเพราะพรุ่งนี้จะมีการถ่ายทอดสำหรับคนที่มีความปรารถนาให้ถ่ายทอดเขาก็จะเห็นการคลิปผมเห็นการขอขมานะคะก่อนบวชเราก็ต้องขอขมากันก่อนด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะทั้งต่อหน้าและรับหลังจะได้มีเจตนาหรือไม่เจตนาก็ขอโทษขอขมาคือการขอโทษพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรหรือแม้แต่คนที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบก็เลยอ่ะแต่ว่าเราไม่อยากมาบวชแบบคาใจอ่ะเราก็ขอขมาเขาเลยเพื่อให้เขางดโทษแล้วร่วมอนุโมทนาเขาอาจจะไม่ร่วมอนุโมทนาถ้าเขายังไม่เข้าใจแต่แค่เขาให้อภัยนี่ก็โอเคแล้วแล้วการบวชมันเป็นบุญใหญ่มันเป็นกุศลเพราะฉะนั้นมันเหมือนพาพ่อแม่เนี่ยเข้าถึงธรรมเลยพ่อแม่จะมาหรือไม่มาพ่อแม่นั่งอยู่บนตักซ้ายตักขวานะเลี้ยงดูอย่างดีหาอาหารการกินเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวยังไม่เท่ากับกุศลนะการบวชของเราที่พาพ่อแม่เข้าถึงธรรมเพราะพ่อแม่อยู่ในตัวเราเข้าใจไหมเราเนี่ยมี DNA ของพ่อแม่อยู่ในตัวเรานั่นเมื่อเรามาทำกุศลเนี่ยเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายก็เป็นกุศลละเซลล์เมื่อมันมีกุศลละเซลล์เนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวเอาผมเดี๋ยวแค่เอาผมออกก็จะรู้มันจะมีออร่าของกุศลขึ้นมาเลยคุณแม่เคยเห็นคนบางคนเนี่ยก่อนบวชและหลังบวชถ้าถ่ายรูป before and after เนี่ยคนละฟิลเลยนะมันง่ายมันเป็นเส้นทางที่ลัดสั้นที่สุดแล้วในการเข้าถึงนิพพานส่วนผู้ปฏิบัติธรรมก็ค่อยๆต่ายจากโสดาบันเข้าไปเรื่อยๆศีลบริสุทธิ์ละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสก็คือสังโยชน์ซึ่งวันนี้ก็อธิบายเยอะมากแล้วในการทำ Facebook Live นะคะแต่คุณแม่คิดว่าวันนี้เป็นบทธรรมที่ดีมากที่พูดถึงนิพพานในระดับของการเดินทางซึ่งถ้าเราบวชเพื่อนิพพานเรามีเป้าหมายการปฏิบัติเพื่อนิพพานการศึกษาธรรมรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์เพื่อนิพพานเราก็ต้องรู้เรื่องที่มันเป็นเป้าหมายของเราก็มีโอกาสก็จะแสดงซ้ำให้ทีนี้พอบวชแล้วทำอะไรบวชเสร็จวันรุ่งขึ้นเราก็จะไปภูเขาโพธิสัตว์ก็มีข่าวดีมาแจ้งว่าวันนี้เนี่ยคุณแม่ได้ติดต่อไปที่โรงหล่อเอเชียไฟอาร์ตคุณถวันก็บอกว่าวันที่13จะอัญเชิญพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ประทับยืนเข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์ในเวลาเช้าฉะนั้นตอนเช้าพอเราทำวัดเช้า
ีห้าเสร็จแล้วคุณแม่ก็จะใส่บาตรพวกเธอเนี่ยแหละที่บวชใหม่เนี่ยแหละรับบาตรจากคุณแม่เสร็จแล้ว9โมงก็เข้าสู่การสนทนาโดยเฉพาะการพูดเรื่องการภาวนาว่าด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขถ้าเรายังรักตัวเองยังมีเงื่อนไขมันก็ยากที่เราจะรักคนอื่นอย่างไม่มีเงื่อนไขนั้นกลุ่มของผู้ที่บวชกลุ่มนี้ก็จะไปรับการสอนจากคุณแม่ที่หุบเขาค่ะก็เป็นโอกาสส่วนการทำงานเดี๋ยวนี้มันใช้วิธีการทางเทคโนโลยีคุณแม่สอนได้ในทุกที่แหละเพราะว่ามันผ่านเครื่องมืออยู่แล้วแต่ก็น่าดีใจที่ว่าคุณถวันก็อยากจะให้การหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งก็ต้องถือว่ามีความก้าวหน้านะคะตอนนี้กำลังหล่อไปถึงบริเวณส่วนที่เป็นพระเผาแหละเร็วมากอยากดูหน่อยไหมอยากเห็นหน่อยไหมเป็นแรงบันดาลใจเผื่อพวกนี้ก่อนบวชนะของเรารุ่นธารากลับบ้านนะท่านกลับมาอีกแล้วองค์นี้จะเป็นองค์ที่มีลักษณะยืนถอดแบบมาจากธาราที่มิวเซียมที่ลอนดอนองค์ประทับนั่งที่เราหล่อเนี่ยมิวเซียมที่มหานครนิวยอร์กขอไว้แต่ดร.ฮงไม่ให้เพราะว่าถ้าอยู่ในมิวเซียมก็เป็นแค่แอนทีคแล้วถวายคุณแม่มา15ปีจะฉลองเดือนมิถุนาเนี่ยคือครบ15ปีเราก็หล่อองค์ต่อไปอีก 3,000 ปีก็ดูองค์ที่หล่อต่อไปอีก 3,000 ปีก่อนนะคะเชิญดูได้เลยค่ะเอาอัปเดตตอนที่เข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะให้เห็นเป็นกำลังใจนิดนึงค่ะนันทวันดูได้ใช่ไหมการหล่อก็เร็วมากคือวันนี้คุณถวันได้คุยในที่ประชุมของคณะแม่ชีก็ได้ยินพร้อมๆกับคุณแม่เลยที่จริงเขาจะทำเซอร์ไพรส์อ่ะไม่ค่อยมีอะไรเซอร์ไพรส์แล้ววันนี้คุณแม่โทรหาเขาถามว่าจะยกอะไรมาเหรอหลังบ้านพร้อมไหมคะก็จะเป็นอีกหนึ่งในการทำงานที่ปีนี้เป็นปีที่เสถียรธรรมสถานทำงานเหมือนเสกเลยนะโควิด1ปีหุบเขาแบบเรากำลังจะถูกเสนอเข้าไปเป็นหนึ่งในเกษตรยุคใหม่ที่สร้างความมั่นคงให้กับโลกเลยนะเพราะเราพึ่งตัวเองได้แล้วโดยเฉพาะมันมีความต่างที่ทางรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกน่าสนใจมากคือมันมีธรรมะอันนี้ก็เป็นอันที่ตัดเร็วๆอ่ะค่ะถ้างั้นเอาอันที่เป็นหุบเขาโพธิสัตว์ช่วงโควิดก่อนได้ไหมช่วงโควิด1ปีอยากให้ผู้ที่จะไปดูก่อนน่ะหนูควรจะได้ดูก่อนอันนี้คือ1ปีที่ผ่านมาคุณแม่ไปอยู่ที่นั่นเดือนมีนาเมษาสงกรานต์ปีที่แล้วเงียบเชียร์อยู่ที่นั่นแต่ปีนั้นปีนี้ต่างกันไม่เงียบก้าวหน้าเร็วมากค่ะในวันแรกนี่คือต้นโพต้นแรกที่เราปลูกสถูปะนี่เป็นเหมือนศาลาของเราหรือวิหารของเราเลยเมื่อที่นี่ถูกล็อกดาวน์คุณแม่ก็ต้องย้ายฐานกำลังไปที่โน่นเอาคนติดตามไปกลุ่มหนึ่งแล้วก็ทำงานจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังทำงานกันอยู่นี่คือที่ที่เราจะไปนะคะตอนนี้นกเยอะมากเพราะมันเป็นนครแห่งการดูนกเป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตในช่วงโควิดของเราไม่มีอะไรกินตอนนี้เรากลายเป็นผู้แจกของกินแล้วจากไม่มีอะไรกินก็สร้างกันเร็วแบบนี้แหละค่ะและทั้งหมดเนี่ยฝีมือของนักบวชสตรีด้วยนะคะ
นตกทุกวันตอนนี้จากที่ที่บอกเป็นเงาของฝนบวชคราวที่แล้วยังเหมือนฤดูหนาวอยู่เลยหนาวมากค่ะความร้อนความเย็นต่างกันประมาณกลางวันเนี่ยอาจจะดูร้อนถึง40องศากลางคืน20องศาห่างกันประมาณ20องศาวันที่เรารับพระอริยทาราลองดูนะคะเรายืนรับตอนนี้คือตีสามนะคะแล้วก็ยกท่านเข้าสู่แมนเดลามณฑลของท่านทุกวันเสาร์เราจะชวนคนมาสวดมนต์สวดมนต์ที่หุบเขาอยากให้คนใกล้ๆได้ประโยชน์นี่คือแปลงผักยังเป็นรูปสถูปะอันเนื่องจากว่าเราต้องการกิมมิคของการทำงานในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับพระอริยทาราเป็นที่ปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ต้นไม้อายุมากๆอย่างนี้ตรงนั้นเป็นบริเวณลานต้นไม้ 2,000 ปีเราขุดบ่อน้ำใหญ่เพื่อเก็บน้ำทุกหยดเอาไว้ให้ได้แล้วส่งต่อน้ำเพื่อแจกของส่องตะเกียงอีกทีหนึ่งอันนี้คือสถานที่ที่จะไปในวันที่11นะคะสำหรับท่านที่ดูอยู่ทางบ้านตอนนี้ก็คุณแม่เห็นมีคนเริ่มเข้าไปปฏิบัติที่นู้นมีเริ่มมีการปฏิบัติแล้วนะคะวันนี้ก็เริ่มมีคนเข้าไปบ้างแล้วยังไม่มีที่พักเหมือนอย่างนี้ไม่สบายเหมือนอย่างนี้แต่ความลำบากจะสร้างคนนะคะทีนี้เราลองดูการยกย้ายที่เราหล่อกันนะดูต่อเลยค่ะเขาบอกเขากำลังหาไฟล์ได้ละองค์นี้อายุ 3,000 ปีแล้วองค์แรกสิอันนี้จะอยู่ต่อไปอีก 3,000 ปีค่ะเรารอเนี่ยค่ะแผ่นทองแดงที่เราเขียนกันจากสตางค์วันละ10บาทของเราเนี่ยค่ะทุกคนมีส่วนได้ร่วมรอในส่วนนี้ด้วยค่ะก็ใช้บอลเพียวเป็นพิเศษจากประเทศออสเตรเลียอันนี้ไปถึงห้องพระไทยนะคะคิดพระถ้าไปก็จะเห็นส่วนนี้เดี๋ยววันทารากลับบ้านก็จะเห็นพระพุทธเจ้า5พระองค์อยู่บนมงกุฎของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์แล้วก็ทำงานลำบากนะคะนี่คือไปในช่วงโควิดนะคะเราหยุดทำงานไม่ได้เลยยิ่งโลกกำลังต้องการกำลังใจก็ต้องยิ่งทำงานเป็นแรงบันดาลใจค่ะที่นู่นมืดยังไงเราก็อยู่กันสว่างอะไม่ฉีชุดสีขาวไงแต่ตอนกลางวันเราต้องใส่ชุดสีน้ำตาลเพราะว่าเราออกทำงานค่ะเพราะว่ายิ่งเราใช้พลังออกไปมากการปฏิบัติเราจะดีมากค่ะเรามัวแต่ฟุ้งซ่านมากการปฏิบัติไม่ได้เรื่องง่วงเหี่ยวเฉาไม่ล่าเริงค่ะมันที่นั่นเขาจะมีฐานกันเลยว่าใครไปทาราฟาร์มไปภาวนากับการหย่อนเม็ดผักเราปลูกคนอื่นได้กินเพราะที่เราจะไปกินเนี่ยรุ่นก่อนเขาปลูกไว้ให้เราอย่างเงี้ยค่ะมันแชร์แคร์เรสเปคมันงดงามมากค่ะมันแบ่งปันนกอินทรีมีเยอะมากนะคะที่นั่นน่ะนกอินทรีเยอะเนี่ยค่ะวันนี้คุณแม่มาเนี่ยวันนี้ยังปลูกต้นลั่นทมอยู่เลยเนี่ยลั่นทมอย่างเงี้ยสีก็สไปซี่มากเลยลั่นทมไปดูแล้วโอ้แค่ปรารถนานะไม่ต้องอยากหรอกแล้วก็อยู่ใกล้ๆเสถียรด้วยยกง่ายเลยเมื่อวานปลูก16ต้นวันนี้อีก12ต้น2วันก็28ต้นไปแล้วก่อนสงกรานต์นี้ก็คงได้อยู่เอานะคะทุกคนก็จะเห็นว่าการทำงานที่สตางค์วันละ10บาทของพวกเราทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมคือส่วนที่ได้ร่วมหล่อพระอริยทาราอ้าวสาธุค่ะทีนี้คุณแม่ก็อยากจะให้
มีใครสงสัยอะไรไหมคะมีคำถามอะไรจากทางบ้านไหมเนี่ยดูผู้บวชสิมีบวช9วัน15วัน1เดือน1เดือนมีตั้ง3คนไหนใครคะ2 3คนไหนใคร9วันคะทั้งหมดก็22 15วันคะโอเคดีจ้ะอ๋อคุณหมอ7วันต้องไปเข้าห้องผ่าตัดหมอสูใช่ไหมคุณหมอ7วันใช่ไหมมาปฏิบัติอย่างนู้นน่ะเหรอกระโดดข้ามชั้นมาเลยเหรอฟาสต์แท็กเลยนะก็เดี๋ยวคุณแม่ไปทำการบ้านจะได้สอนทูตอยากช่วยอ่ะตอนนี้แม่ชีโอ๊ตอยู่ทางนู้นก็วางแผนการสอนทางนู้นอยู่คือจริงๆแล้วการมาบวชเนี่ยเวลาไม่มากก็จริงนะแต่หลายคนก้าวหน้าเร็วเพราะว่าบนเส้นทางของพรหมจรรย์เนี่ยมันมีวินัยที่มากกว่าผู้ปฏิบัติแล้วมันได้ยินคำสอนคุณแม่ทุกวันเลยคุณแม่ก็ลงสอนทุกวันเลยเพราะมันเป็นกิจที่คุณแม่กตัญญูต่อพระธรรมแล้วก็ลงทำงานด้วยก็ยินดีต้อนรับทั้งหมดเลยทั้งผู้ปฏิบัติธรรม41และผู้ที่เตรียมตัวบวชตอนนี้คือ28นะคะค่ะก็ได้เวลาแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะรับกลวยได้ยินข่าวว่าพวกเราทำเองก็น่าดีใจน่าดีใจมากน่าดีใจแทนพานะพามีลูกศิษย์ทุกรุ่นเลยมีลูกศิษย์ทุกรุ่นก็คือใครตกงานมาเรียนทำดอกไม้นี่ก็ได้คือตอนนี้ต้องพูดจริงนะหุบเขาโพธิสัตว์เหมือนสัมมาอาชีโวเลยอะสอนทุกเรื่องเลยลูกเดี๋ยวกลุ่มทำเทียนเดี๋ยวเขาก็สอนเทียนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ขึ้นไปถวายเทียนนะลูกเทียนดอกไม้เขาก็สอนนะคะบอกคุณป้านั่งเก้าอี้ดีไหมอ่ะมีผู้สูงวัยมาเนี่ยนั่งก้อนหินก่อนเนาะเอาล่ะเดี๋ยวรอคนแก่ก่อนมะเธออย่าดูถูกผู้สูงวัยนะสำหรับคุณแม่ในชีวิตเริ่มต้นในวัย70นะทำงานหนักอีกทีนึงเนี่ยฉลองเลยอ่ะตอนแรกก็ว่าพอแล้วอ่ะเสถียรหนึ่งก็พอแล้วอ่ะเขาถวายที่ก็ไม่รับนะคนถวายที่เยอะนะแต่นี่มันเป็นลูกศิษย์สงสารก็ช่วยผู้ที่ถวายที่นะคุณพ่อสุพฤกษ์เวลาใครไปหาก็จะบอกว่าไปดูนะมันไม่แห้งแล้งเหมือนเดิมแล้วเราก็ดีใจนะคนที่ถวายเรามีความสุขเป็นช่วงชีวิตสุดท้ายที่มีความสุขจริงๆถ้าขับรถไปมันก็คือภูเขาหัวโล้นอะแต่ตอนนี้มันคือเมืองแล้วไงภูเขาลูกอื่นยังหัวโล้นอยู่เลยอ่ะเห็นชัดเจนเลยเห็นพลังของพระธรรมยังอ่ะไปคราวนี้ได้เห็นกุหลาบหมื่นต้นเลยอ่ะเขาจะเปิดวันที่13นี้ศาลาธรรมสวัสดีนะโปรดักต์ของเขาคือกุหลาบเลยนะวันนี้เอ๋ไปเอ๋ทำสูตรกาแฟโรสเลมอนเป็นต้องบอกว่าเป็นของพิเศษที่คนไปแล้วลองประหลัดต้องหยิบแก้วมาดูเลยอะธรรมะสวัสดีครับคาเฟ่อะแล้วก็คิดได้ไงคิดได้อยู่แล้ว
ก็เป็นคนทางโลกมาก่อนแต่ว่าอยู่กับโลกด้วยไหมไม่เอาแล้วเบื่อหน่ายนะคะพร้อมยังอ้าวพนมมือขึ้นเลยเราจะระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนคุณแม่เป็นแค่ผู้แทนที่จะรับแต่เรากำลังถวายตัวเป็นสิทธิ์ของตถาคตเลยนะเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งใจเลยเพราะมันเป็นสัจจะของเราเราจะได้ตั้งใจนะลูกแล้วเดี๋ยวเขาจะสอนสมาธิในท่านอนให้เลยเราจะได้หลับแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาสดเลยอ่ะพนมมือขึ้นจ้ะผู้บวชทุกคนเตรียมตัวนะดอกกล้วยไม้ที่เป็นกุหลาบนี่ก็ทำเองเหรอพวกเธอทำหรือพาทำถ้าเธอทำได้นี่คุณแม่ให้คะแนนเลยนะพาไม่มีนิ้วยังทำได้วันหนึ่งเดี๋ยวในช่วงสงกรานต์เราลองฝึกกันดูนะจ้ะอ่ะพร้อมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะเจริญพระธรรมนะคะสิสาธุคุณแม่ขอพระบารมีแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบารมีแห่งพระธรรมและพระบารมีแห่งพระอริยสาวกสาวิกาทั้งหลายตลอดจนพระบารมีแห่งพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือได้ประทานปัญญาเพื่อขจัดความกลัวให้กับพวกเรามีกรุณาในการที่จะเริ่มต้นให้อภัยตัวเองอย่างลึกซึ้งรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขเปลี่ยนรหัสชีวิตให้เกิดใหม่เพื่อการเข้าถึงมรรคผลนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ